ขยันดีเนาะตกแบบถอดพ่อแล้วในมุกของมันจะหนีจากความหกนี่เลื่อนได้ไหมไหนออกไปเลยอ่ะมันติดข้อหอยแล้วมันติดสั้นพุทโธธัมโมสังโฆพุทธังธัมมังสังฆังนิสัมมะรังเสโยใครควรก็แล้วจึงทำดีกว่านะสุขกายสบายใจสุขกายสบายจิตสำหรับผู้รับฟังรายการพี่นี่โดยรักพี่ทักโดยใจก็ดีธรรมะสะกิดใจเสียงธรรมเสียงเทศเสียงเทศเสียงเทวา
าคม2566วันหนึ่งแล้วพอดีพระท่านลั่นระฆังก็เลยจริงๆแล้วพ่อก็ระวังอยู่แต่ไม่ถึงว่าก็ถ้ามีระฆังเขาก็อย่างนี้เป็นเรื่องปกติของเขาอาศัยอยู่ด้วยช่วงนี้เนาะช่วงนี้หลวงพ่อแจ้งให้ทราบทั่วๆไปเนาะตามที่หลวงพ่อฟังก็ว่าฝนตกนะช่วงนี้ตั้งแต่เมื่อวานนี่แหละแต่เมื่อวานอาจารย์อีกทีนะวันนี้วันพฤหัสบดีที่12เดือนมกราคม2566บันแรม6ค่ำเดือน2จริงๆวันนี้หลวงพ่อว่าจะบอกภาษาอีสานบ้านเฮาแต่ว่าทีมงานบอกมันรับแปลไม่ได้เนาะเนาะต้องเข้าใจจริงๆว่าจะไล่สดเว้าอีสานตลอดรายการกะว่าอย่างนั้นนะแต่ก็ไม่ได้บอกทีมงานไว้ก่อนแต่พอดีทีมงานบอกว่าคณะทำงานบอกว่าแปลยากหลวงพ่อก่อนมาออกรายการนี่หลวงพ่อได้ยินอะไรกึบอะไรเพ้อเพ้อกึบอะไรมันบางทีหลวงพ่อก็ยังพูดไม่ค่อยถนัดนะมีคนวิพากษ์เหมือนกันว่าหลวงพ่อเหมาะกับพูดภาษากลางนั่นแหละเว้าอีสานเพราะอะไรมันก็น่าจะใช่เพราะว่าหลวงพ่อก็วันนี้หลวงพ่อก็ตั้งใจเล่าเกียรติชีวิตให้ฟังนะกะว่าอย่างนั้นคือหลวงพ่อไปอยู่กรุงเทพก็บังเอิญไม่ค่อยได้อยู่กับคนบ้านเรานะไม่ค่อยได้อยู่บางก็เป็นเหตุบังเอิญเหมือนกันหนึ่งหลวงพ่อชำนาญการถนัดคือภาษาไทยตั้งแต่เป็นเด็กแล้วคือถ้าวิชาภาษาไทยพูดถึงวิชาภาษาไทยหลวงพ่อก็ถนัดกว่าเขาในห้องเรียนนะในห้องเรียนที่เรียนด้วยกันนะเอาง่ายๆคือเก่งกว่าเขาเก่งกว่าเขาก็เลยไปอยู่กรุงเทพไปกรุงเทพหลวงพ่อก็ไม่ค่อยได้อยู่คนบ้านเราไปด้วยกันอยู่ไปเจอกันอยู่เยอะแยะไปหมดที่สำนักงานแต่เวลาไปเราไปโอ้ไปอยู่คนเมืองสุพรรณนี่เยอะคนเมืองสุพรรณคนภาคใต้คนเลยเยอะมากพูดถึงเมื่อก่อนเนี่ยนะถ้าพูดถึงจำนวนตอนที่หลวงพ่อเป็นเด็กจำได้ลางๆว่าผู้เฒ่าผู้แก่บรรพบุรุษของเราบอกว่าประชากรบ้านเรา16ล้านแต่หลวงพ่อโตนี่ตอนนั้นมัน20กว่าล้านนะ22ล้านแต่มันนานแล้วนะต้องฟังให้ดีนะนานโอ้โหหลวงพ่อพูดได้ไงไม่ใช่คือจริงๆนะถ้าพูดถึงตามหลักอ่ะเขาหลวงพ่อก็เป็นชอบศึกษาชอบค้นคว้าอยู่เหมือนกันว่าในยุคไหนสมัยไหนเลยยิ่งเรื่องสถาบันเบื้องสูงนะเจ้าพระมหากษัตริย์ท่านไต่เต้ามาจากไหนอย่างยกตัวอย่างนะไปทำงานอยู่ที่จริงๆหลวงพ่ออยู่ใกล้สะพานพุทธทั้งฝั่งพระนครทั้งฝั่งธนบุรีนะเมื่อก่อนธนบุรีเป็นอีกจังหวัดหนึ่งแล้วก็กรุงเทพเป็นจังหวัดยุบรวมกันไงหลวงพ่ออยู่ทั้งสองฝั่งนะอนุสาวรีย์เรียกว่ารัชกาลที่หนึ่งหลวงพ่อไปเหมือนกับเป็นที่นั่งเล่นหลวงพ่อชอบไปศึกษาไปอ่านไปเลยท่านมายังไงเลยใช่ไหมก็
แล้วตอนที่ก็ชอบอ่านอยู่แล้วเนาะเนาะพอชอบอ่านเป็นภาษาไทยเป็นสมัยนู้นตอนเมื่อก่อนเป็นศัตรูกันเนาะนะเป็นศัตรูกันแย่งเมืองโน่นแย่งเมืองนี่บ้างอะไรบ้างแต่ตอนที่เปลี่ยนก็คงไม่ต้องเอ่ยถึงเรื่องอะไรนะเนาะคือมันนั่นก็หมายถึงว่าหลวงพ่อก็ตามมาตลอดประวัติศาสตร์หลายๆอย่างก็พอเข้าใจอำนาจเนาะเพราะว่าอำนาจที่มันนั่นนะคนที่มีทรัพย์สินเงินทองคนที่มีอำนาจบริวารมากบางทีก็หลงตัวเองนะหลวงพ่อว่ามันถึงไม่เข้าในกรอบของธรรมะไงไม่เข้ากรอบกับธรรมะเพราะว่าธรรมะหมายถึงว่าคนฐานะดีใช้อำนาจผสมด้วยทรัพย์สินเงินทองเนาะคือคนร่ำรวยอ่ะพูดอะไรก็เหมือนกับว่าคนรวยทำอะไรมันไม่ค่อยผิดอ่ะอย่างนี้เป็นต้นคนรวยทำอะไรก็ไม่น่าเกลียดประมาณลักษณะศัพท์เป็นศัพท์ภาษาของสังคมที่พูดกันไงเนาะน้องพ่อว่าจริงๆอ่ะถ้าคนรู้ธรรมะเห็นธรรมะเนี่ยเข้าใจเรื่องของธรรมะน้องพ่อว่ามันคงไม่ติดอยู่ตรงนั้นนะน้องพ่อว่าไม่ติดแน่ๆเลยมันกับหลวงพ่ออย่างนี้หลวงพ่อก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจเรื่องยศเรื่องตำแหน่งเท่าไหร่นะหลวงพ่อมาปฏิบัติหลวงพ่อก็เลยก็ถ้ามีตำแหน่งใช้ตำแหน่งในทางที่มันถูกต้องมันเหมาะมันควรก็ได้ไม่เป็นไรแต่ไปหลงอ่ะทีหลงว่าเป็นเก้าอี้ตัวเองแล้วหลงว่าเป็นไปยึดมั่นถือมั่นเกินไปไงมันถึงมีใครจับเขาว่าเลื่อยขาเก้าอี้ในลักษณะแม้แต่สังคมของพระเจ้าประสงค์เมื่อก่อนนี่นะหลวงพ่อเคยอยู่ด้วยจังหวัดนะลองเป็นมือจ้างวานข้าหัวหน้าอะไรสักข้าหัวหน้าสังคมของพระก็มีเหมือนกันหลายปีแล้วสังคมของพระเราไปศึกษาจริงก็ปั่นป่วนเหมือนกันจริงหลวงพ่ออยู่เมืองเหนือนี่ประวัติหลวงพ่อหลวงปู่ครูบาเขาปีอย่างนี้แล้วก็หลวงท่านครูบาศรีพิชัยอย่างนี้ต้นถ้าเราไปศึกษาอุปสรรคปัญหาเยอะเหมือนกันนะแม้แต่หลวงปู่มั่นเราก็มีอุปสรรคมีปัญหาไม่มีที่ไหนไม่มีปัญหาหรอกแต่ทำไงถึงว่าเราจะธรรมะเอาสติปัญญาเข้าไปแก้ไขอะไรลักษณะอย่างนี้วิธีคิดก็เหมือนกันมันทำงานทำไปทำมาบางทีหลวงพ่อคิดว่าให้มันมีแต่เสียงดีไหมเห็นอย่างอื่นเห็นแต่ตุ๊กตุนตุ๊กตาประมาณลักษณะอย่างนี้เป็นต้นก็คิดไปรูปหลายรูปแบบนั่นแหละแต่ไม่ถูกใจคนทุกคนมันไม่ได้นะต้องเข้าใจถูกกิเลสคนทุกคนมันไม่ได้หลวงพ่อเป็นหัวหน้าอยู่ในองค์กรย่อมๆอย่างเป็นต้นจะไปทำให้ถูกใจทุกคนไม่ได้มันไม่ได้ก็มันเรื่องกิเลสไงเรื่องกิเลสเรื่องอวิชชาเรื่องอุปาทานเรื่องอุปทานยึดมั่นถือมั่นทิฏฐิมานะอัตตาตัวตนทั้งนั้นแหละมิจฉาทิฏฐิอะไรลักษณะอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะหลวงพ่อเลยบอกฝากว่าธรรมะคือความถูกต้องไม่ใช่ความถูกใจนะถ้าวันนี้ถ้าหลวงพ่อได้อย่างความคิดทั้งหมดเลยหลวงพ่อก็ดีใจอยู่บ้างแต่หลวงพ่อก็มีสติปัญญาใช่ไหมดีกว่าเดี๋ยวคนได้ที่โอ้โหเขาเรียกว่าถ้าถูกใจก็ยิ้มไม่หุบอะไรประมาณลักษณะถ้าไม่ถูกใจก็โอ้โหหุบเลยทีนี้ไม่บานเลยไม่บานเลยบูดบึ้งเบี้ยวไปหมดเลยเราทำไงถึงเวลาบูดเราก็บูดน้อยน้อยหน่อยอย่างนี้เป็นต้นถึงเวลายิ้มเราก็ยิ้มหน่อยหน่อยอย่าดีใจจนเกินไปและอย่าเสียใจเกินอย่าเสียใจจนเกินไปอย่างนี้เป็นต้นไงก็เท่านั้นเองถ้าคนเข้าใจธรรมะมันก็อยู่ประมาณลักษณะ
ยึดอำนาจคำว่าอำนาจยึดแล้วจะได้อะไรถ้าพูดถึงธรรมแล้วถ้าก็ทำถูกต้องอยู่นะถ้าทำไม่ถูกต้องไม่เหมาะไม่ควรก็เตือนกันอะไรนะก็บอกกันในองค์กรหลวงพ่อว่ามีความสุขแน่ๆถ้าไปนั่งหลับหูหลับตาไปนั่งนะโหมองไปโต๊ะนั่นมองไปแผนกเรื่องก็โหมันทิ่มตาทิ่มใจเลยมันแล้วแต่ทำงานเดี๋ยวมีความสุขไหมล่ะไม่สุขเลยเหมือนกับหลวงพ่อทำงานกับทีมงานหลวงพ่อมีความสุขด้วยการทำงานถ้าเราคนเดียวมันผ่านมาอุ้ยคิดอย่างนี้ก็แย่แล้วใช่ไหมล่ะเหมือนกับหลวงพ่อบางทีก็หลวงพ่อพูดมาจากสมองความคิดเหมือนกันนะอยู่ด้วยกันบอกรักกันรักกันมันต้องผ่อนสั้นผ่อนยาวเข้าหากันนะถ้าพูดถึงตามเอาง่ายๆเนาะผ่อนสั้นผ่อนยาวผ่อนอะไรสักสั้นเขาความรู้สึกของเขาอาจจะไม่เหมือนเราก็เหมือนกันแต่พบกันครึ่งทางได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นไงคบกันครึ่งทางเราไม่ใช่ไปรู้ซะทั้งหมดเราไม่ใช่ไปชำนาญการซะทั้งหมดแต่หลวงพ่อเห็นเขียนด้วยคนชำนาญการอย่างนี้คนชำนาญการอย่างนี้มันชำนาญจริงไหมล่ะแต่ถ้าชำนาญกับด้วยสติด้วยปัญญาเป็นผู้มีธรรมะหลวงพ่อว่ามันมีความสุขนะมันมีความสุขสุขะสุขโหเนี่ยไม่ใช่สุโกสุกอไก่ไม่ใช่สุขดิบสุขดิบมันสุขทางใจกายเราจะไปหวังให้มีความสุขตลอดไปคงไม่ใช่หรอกขอมีพลานามัยสุขสมบูรณ์อะไรก็สนะพูดไปก็พูดไปถึงมันพูดมาหลายภพหลายชาติแล้วแต่ไม่ถึงว่าถึงเวลามันเป็นก็พญามัจจุราชเป็นใหญ่ไงพญามัจจุราชเป็นใหญ่ความเจ็บเป็นใหญ่กว่าเราความแก่ใหญ่กว่าเราโตกว่าเราไม่มีอะไรคัดค้านได้ที่สุดของมันก็เจ็บแล้วก็ตายแต่ขณะที่ตายอันเรื่องหนึ่งคือหมายว่าทุกข์ก็ดีสุขก็ดีทุกข์ก็ดีสุขก็ดีคนรักก็ดีคนชอบก็ดีคนเกลียดก็ดีอะไรก็ดีถ้าคนเกลียดนะเราเห็นว่าเขาตายเขาวิบัติเขาหายนะเราก็ไปเราก็บอกว่าเรามีสบายมันใช่หรือเปล่ามันไม่ใช่หรอกถ้าในโลกอันนี้เกิดมายันตายก็มีคนเกลียดคนชังอยู่อย่างนั้นแหละเหมือนกับหลวงพ่อมีใครรักทั้งหมดไหมเคารพทั้งหมดไหมแต่หลวงพ่อพูดจากการปฏิบัติจากหัวจิตหัวใจจากการกระทำไม่ใช่ไปแกะหนังสือมาพูดถ้าจะมาเล่าให้ฟังก็อย่างเครื่องเตือนสติถ้าเหตุผลซึมซับเข้าไปในหัวจิตหัวใจในสมองตัวเกิดสติเกิดปัญญามันก็มีความสุขนะก็ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญไงไม่ได้บอกว่าผู้รู้ชั่วผู้ทำชั่วเป็นผู้เจริญไม่ใช่นะไม่ใช่แต่ด้วยเหตุจำเป็นบางคนบอกจำเป็นแต่จำเป็นก็ไปทำผิดกฎนะจำเป็นแต่ไปทำผิดกฎนะลองดูสิไม่มีอยู่ไม่มีกินไปค้ายาบ้าเป็นต้นไงรับจ้างขนในสิ่งที่ไม่ควรขนเพื่อจะมาเลี้ยงชีพถ้าพูดถึงรายละเอียดเรื่องของกรรมทีนี้เอ้าถ้าเราไปเสพเหล้าเสพสุราถึงขนาดไม่เสพก็ช่างเถอะทรัพย์สินเงินทองที่ได้มาเอ้าถ้าสมมุติว่าเราไปรับจ้างขนยาบ้าไปทำร้ายทำลายคนอื่นทำลายแน่นอนใช่ไหมล่ะเป็นคนขนก็มันก็มีส่วนร่วมไงไม่ส่วนร่วมทำลายลูกหลานอย่างเงี้ยทำลายขนาดไหนก็ทำลายไปทั้งหมดเลยเลยทั้งหมดเลยแต่เวลาเรามาเลี้ยงลูกเรามีลูกมีเต้าอยากเราอยากมีลูกที่ดีบ้านนอนสอนง่ายก็มันกรรมเป็นผลไงผลของกรรมไงมันเป็นอย่างนี้หลวงพ่อถึงว่าถ้าจะเสพทุกเรื่องบอกว่าเสพยาบ้าผิดปกติเสพสุรายาเมาผิดปกติติดเหล้าติดสุราติดสิ่งเสพติดทั้งหมดเป็นสิ่งที่ผิดปกติแม้แต่เครื่องดื่มเครื่องอะไรทั่วๆไปเขาก็ยังจำกัดจำนวนแต่ละวันแต่ละไหนลักษณะอย่าง
ม้แต่ทานยาเขาก็ยังไม่ได้ไปบอกว่าเอามาสัก3กระสอบก็ทานให้หมดเลยนะไม่ใช่อย่างนั้นนะบางทีก็ครึ่งเม็ดบ้าง2เม็ดบ้างก่อนอาหารถึงไม่อันตรายหลังอาหารอะไรลักษณะถ้าตามความเข้าใจอย่างนี้เขาจัดมาพอดีแล้วไงแต่ถ้าเราไปทำชั่วทีนี้เราก็มีผลส่วนที่ไปรับกับคนชั่วมาถ้ามีเป็นสามีภรรยาก็ดีแล้วก็ดีถ้าเกิดลูกเกิดเต้าขึ้นมาเอาง่ายๆถ้าพูดถึงรายละเอียดจริงเรื่องกรรมเนี่ยถ้าไปฉกชิงวิ่งราวเข้ามาทำบุญมันเป็นบุญกุศลนั้นยิ่งใหญ่ไหมนะเป็นมหาพละอานิสงส์ไม่ใช่เลยไม่ใช่ท่านกล่าวว่าของสิ่งเหล่านั้นได้มาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานในทางสุจริตไงแล้วมาทำบุญจากหัวจิตหัวใจด้วยทีนี้มันพร้อมหัวจิตหัวใจมันก็เลยไม่เกี่ยวว่าคนนี้ไปถ้าสมมติคนนี้ไปทำผิดตัวบทกฎหมายมาทำสร้างความเดือดร้อนแก่สังคมแต่มาทำบุญเอาหน้านั่นแหละส่วนเศษส่วนเหลือบางทีก็เนี่ยแต่คนหนึ่งโอ้โหคุยเขาว่าคุยมาจากไหนก็ไม่รู้แต่จำนวนน้อยแต่เทมาด้วยใจไม่ได้ลักขโมยมาก็เหมือนกับลูกเต้าที่เราเกิดขึ้นมาที่นี่เกิดขึ้นมาด้วยน้ำนะด้วยน้ำเชื้อเราน้ำเชื้อจิตมันก็คิดชั่วอยู่แล้วจิตอะจิตคิดชั่วอยู่แล้วเลือดในกายของเราเนี่ยมันก็เอาเงินที่เขาโกงเขามาที่คนไม่ซื่อสัตย์ไม่ได้มาด้วยศีลธรรมมาเลือดทั้งหมดเลยทุกเส้นทุกสายเลือดใหญ่ใช้เส้นเลือดใหญ่เส้นเลี้ยงน้อยเลือดน้อยที่เลี้ยงร่างกายหล่อเลี้ยงร่างกายก็เป็นสิ่งที่จากความทุจริตช่อโกงแล้วคิดว่ามันจะเป็นบุญเป็นกุศลเต็มไหมล่ะไม่เต็มเลยคนทำน้อยได้มากกว่าก็มีคนทำมากได้มากก็มีถ้ามันเข้าในประเด็นตรงนี้ใช่ไหมล่ะกล่าวถึงปฏิฆา6ด้วยดิที่ปฏิฆา6คนมาให้ก็ไม่ได้มาได้ความบริสุทธิ์ใจด้วยหยาดเงินแรงงานไม่ได้ช่อโกงไม่ได้ช่อฉนไม่ได้ขโมยมาเอาง่ายๆหากินด้วยความบริสุทธิ์แล้วมาทำบุญของนั้นก็บริสุทธิ์ก็สะอาดอย่างเงี้ยคนรับทีนี้คนรับถ้าไปให้โจรไปให้คนทุศีลอะไรลักษณะอย่างเงี้ยท่านก็กล่าวไว้หมดเลยกล่าวไว้หมดที่สุดของมันจะไปยื่นดาบให้โจรพูดมานานแล้วพูดแต่สมัยพุทธกาลนั่นนะมันถึงมีคำว่าลัทธิผู้ไม่มียางอายลัทธิเป็นผู้มียางอายขายขี้หน้าได้เกินถ้าทำชั่วไม่ละอายต่อบาปนะท่านก็เก่าไอ้ตัวหัวข้อต้นๆเลยซ้ำไปไม่ละอายก็ต่อบาปจะเป็นพระเถรเนรชีแล้วจ้างเนี่ยไม่ละอายต่อบาปอันนี้ต่างหากเราต้องมานั่งทบทวนไหมล่ะถ้าพูดถึงตามล่ะหลวงพ่อถึงบอกว่านี่แหละเดี๋ยวภาคจากผลจากการปฏิบัตินะจากผลจากการปฏิบัติถ้ามาพูดหนักๆก็มันแต่จริงๆถ้าพูดถึงหนักๆจริงๆไม่หนักหรอกมันกิเลสมันเขาเรียกว่ามันหยาบไงมันหยาบมันไม่ละเอียดเวลาพูดกระแทกไปสมัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์เข็นลูกศิษย์ก็จะมีคุณภาพมาปัจจุบันเนี่ยที่เรากราบไหว้เป็นพระผู้ดีเป็นพระดีประพฤติดีชอบทำอยู่กับขอบกับทำกับเกี่ยวชิ้นกับทำก็พ่อแม่บอกไว้เลยนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกวันนี้บางทีสอนให้ลูกให้หลานสอนลูกศิษย์ลูกหาไปอีกมุมหนึ่งบิดเบือนคำสอนจริงๆพ่อแม่น่ะดีอยู่อย่างเป็นต้นถึงลูกถึงหลานไม่เป็นกรรมไงทีนี้ก็ไปสอนนอกเรื่องนอกราวเลยทีนี้คนเลยงมงายไปหมดเลยหลวงพ่อถึงว่าที่พึ่งทางใจจริงๆมันไม่ใช่คนต้นไม้มันไม่ใช่จอมปลวกมันไม่ใช่ปีกล้วยที่มันออกผิดปกติมันโผล่ขึ้นว่าไม่ได้ออกกลางต้นอะไรสักมันไม่ใช่ถ้าพูดถึงก็มันก็พิการนั่นเองนั่นแหละหมูหมากาไก่เกิดขึ้นมา
มันผิดปกติก็กรรมของเขานั่นแหละอยู่พักหนึ่งก็ตายบางทีขางอกขึ้นข้างหลังก็มีอะไรเช่นก็เป็นเรื่องแปลกหมูห้าเล็บเก้าเล็บอะไรก็ช่างก็ว่าไปบางทีเขาอาจจะชีวิตรอดก็ได้ถ้างั้นก็ไม่พ้นจากเงื้อมมือของมนุษย์ไงอย่างเงี้ยเงื้อมมือของมนุษย์โหดเหี้ยมเอามาเหตุไปมีคนตกเบ็ดด้วยความสนุกสนานตกเบ็ดอีกวันนึงไม่รู้มันเกี่ยวปากตัวเองอย่างนี้เป็นต้นมันก็สอนมันก็บอกอยู่ในตัวมันเกี่ยวปากตัวเองคิดเป็นเรื่องสนุกไปตกปลาเอาหอกเอาดาบเอาอะไรทุกสิ่งทุกอย่างไปทำลายชีวิตเขาเห็นเป็นเรื่องสนุกไหมแล้วมันเป็นกรรมไหมล่ะที่สุดของมันเขาถึงได้บอกมันจะได้ตายดีไหมเนี่ยใครก็ว่าเถอะหลวงพ่อว่าถ้ามันเจ็บมันก็ไม่ใช่ความสุขแล้วแหละแต่เราก็ต้องได้ไงเราทำดีไปถึงเวลาเนี่ยบั้นปลายชีวิตเราจะได้ลึกๆถึงคุณงามความดีไงไม่ใช่คิดมาเมื่อไหร่ก็ผวาเมื่อนั้นยุ่งเลยยุ่งเลยลองไปทำผิดตัวบทกฎหมายลองดูดิกฎหมายบางทีนี้20ปีเหลือไม่กี่วันจะครบ20ปีแล้วกฎหมายบางตัวบางนั่นก็10ปีนี้10ปีอย่างเงี้ยแล้วเพราะว่ากฎหมายมันศักดิ์สิทธิ์ไหมกฎหมายก็ศักดิ์สิทธิ์ธรรมะก็ศักดิ์สิทธิ์แต่ความชั่วก็ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันตรงกันข้ามนะธรรมและอธรรมอธรรมก็เป็นธรรมเหมือนกันถ้าพูดถึงอีกมุมเอาเป็นธรรมไงหลวงพ่อก็อธรรมไงมันก็ให้ผลไงอธรรมคือกรรมชั่วมันก็ให้ผลชั่วนั่นเองมีทรัพย์สินเงินทองเป็นข้าพอดีดังมีชื่อเสียงเต็มไปหมดเลยเป็นเจ้าพ่อนู่นเจ้าพ่อนี่หลวงพ่อเป็นเจ้าพ่อเหมือนกันเจ้าพ่อแถวๆนี้เนี่ยเจ้าพ่อในห้องส่งแต่เจ้าพ่อสร้างความเดือดร้อนไหมไม่เขาไม่เจ้าพ่อนี่หมายถึงว่าเขาไม่บอกว่าเจ้าพ่อคือว่าเจ้าพ่อเราก็ตีความแต่เจ้าพ่อบางประเภทไม่ใช่หนักหนาสาหัสเลยไม่ปานีใครทั้งนั้นเนี่ยใครขวางไม่ได้อะไรลักษณะน้องพ่อถึงว่าก็ต้องระวังความคิดให้ดีเถอะแล้วการกระทำก็เหมือนกันตอนที่มันยังไม่ให้ผลเนี่ยเราก็แต่คิดถึงเมื่อไหร่ลองดูสิมันทิ่มใจเราไหมนะไม่น่าจะทำเลยไม่น่าทำเลยลักษณะไม่น่าทำบางทีสำนึกได้คิดได้กลับตัวกลับใจสมัยมันก็ยังดีอยู่นะมันก็ยังดีอยู่แต่บางคนไม่เป็นลักษณะอย่างนั้นแล้วพ่อเนี่ยว่าสำนึกอยู่เสมอแต่คิดอยู่เสมอเถอะพูดไปเถอะอะไรลักษณะบางทีหลวงพ่อก็อยู่คนต้นไม้หลวงพ่อนั่งได้สดจัดรายการเนี่ยเป็นต้นช่วงหลังก็เน้นอยู่ในห้องส่งบ้างอะไรบ้างอย่างนี้เป็นต้นก็ทำมาจนเป็นนิสัยเหมือนกันทำมาจนติดไม่ได้ทำก็เหมือนกับขาดอะไรไปเหมือนกับสวดมนต์ทำบัตรเนี่ยเจริญพุทธมนต์ปฏิบัติภาวนาในลักษณะไม่ได้บินบาตรก็มีความรู้สึกว่าแต่น้อยมากนะที่หลวงพ่อไม่ได้ไปอย่างเป็นต้นน้อยมากอย่างก็ทำเป็นปกติเองแต่มาบางคนมาเมื่อวานเนี่ยว่ากลับขี้เกียจซะแล้วอย่างเป็นต้นแล้วมันจะได้ผลอะไรทำไปถือจอบอยู่พักๆหนึ่งที่ก็ไปแล้วหาเรื่องไปแล้วอะไรลักษณะหลวงพ่อเคยเจอนะประเภทอย่างนี้บางทีไปบอกไปช่วยงานมีแต่เสียงวู้ไปหามนู่นหามนี่เมื่อก่อนเขาบอกว่ารักดีหามจั่วรักชั่วหามเสาหามเมื่อก่อน
ขอนไม้โค่นไม้ก็ช่วยกันเนาะชาวบ้านบางทีเดินผ่านไปวางของก็ช่วยกันเมื่อก่อนเป็นทุกวันนี้เครื่องจักรเครื่องยนต์มันเยอะแล้วไงเราไปยืนดูเมื่อก่อนก็มีอย่างนั้นแหละหลายๆคนก็บางทีบางคนก็มีแต่เสียงนั่นแหละแต่ผู้เฒ่าผู้แก่ก็ไม่ได้น่าเกลียดแล้วแต่บางคนโหเสียงเยอะโยนพอไปแตะมือหลุดแล้วมันถึงบางทีมันถึงพลาดไงไม่จริงไม่จังแต่คนจริงคนจังก็หลังหักไปแล้วก็ได้อย่างนี้เป็นต้นไงเราทำความเข้าใจเนาะทำความเข้าใจชีวิตน่าคิดแล้วชีวิตก็น่าศึกษาเหมือนกันชีวิตก็น่าศึกษาเหมือนกันเราก็ต้องศึกษาชีวิตตัวเองนะว่าคนทั้งเป็นร้อยเป็นล้านหลายร้อยล้านนี่เป็นต้นหลวงพ่อไปเมืองอินเดียเดี๋ยวหลวงพ่อคิดโอ้โหคนดูดิพันกว่าล้านไอเราไม่ถึงร้อยกว่าขนาดนี้อันนั้นพันกว่าล้านไม่ใช่ธรรมดาเมืองจีนก็พันกว่าล้านอะไรลักษณะอย่างเงี้ยอยู่นู่นอยู่เมืองเวียดนามนั่น90กว่าล้านตอนนี้ถึง100ยังมาดูล้ำหน้าเราไปแต่เพื่อนบ้านเราแถวๆนี้มีจำนวน10กว่าล้านนะครับอย่างนี้เป็นต้นสปป.ลาวอย่างนี้เป็นต้น10กว่าล้านประมาณ16 17ล้านตอนนั้นนะแต่ทุกวันนี้เพิ่มขึ้นได้อย่างถ้าพูดถึงโดยสัจธรรมที่นี่เกิดขึ้นมาแล้วมันถ้าไม่ตายไปเนี่ยทำไงใครตายไปก็ขนเอาไปด้วยหลวงพ่อทั้งเวลาหลวงพ่อถึงไปบงสุขุนเอาตะกร้ามาจากนนท์ไปงานไม่ได้กล่าวถึงคุณแม่ผมมูลนิธิผมมาจากหลวงพ่อเห็นห้อยอยู่นั้นเสียดายเอามาไปเอามาเขาก็ยินดีใช่ไหมเขาก็ทิ้งห้อยไว้ห้อยไว้กิ่งไม้นะนี่เดินเสร็จแล้วทีนี้การกระทำทุกอย่างเราก็ต้องคิดแล้วเราคิดให้เป็นเราต้องคิดให้เป็นเสร็จแล้วทีนี้เราต้องคิดให้เป็นคิดเป็นแล้วยังไม่พอนะต้องลงมือทำต้องลงมือทำด้วยทำแล้วลองดูดิวัดกำลังตัวเองลองดูดิคนเราเนี่ยกำลังเรามีขนาดไหนกำลังกายนั่นนะแต่มันขาดกำลังใจเท่านั้นก็เสร็จอีกแล้วทีนี้กายมีกำลังแต่ใจไม่มีกำลังใจมันถดถอยใจมันไปหนุนนำกายไปทำชั่วมีคนร้อยกว่าปีไปปล้นธนาคารมีไหมเนี่ยถ้ามีก็โลกคงจำไม่ลืมคนที่มีพละมีกำลังปัจจุบันนี่นะไปใช้อย่างอื่นทีนี้ลูกหลานนะไปใช้อย่างอื่นบางทีก็10รุมหนึ่งบางทีก็20รุมหนึ่งอะไรสักไหนอะไรนักหนาถ้าพูดถึงตามนะมันเข้าประเด็นเป็นปัญหาไหมมันเข้าตรงที่ว่าเกิดประเด็นเป็นปัญหาขึ้นมาแล้วแหละอย่างนั้นใช่ไหมถ้าเราไปใช้ทางที่มันถูกต้องมันจะเกิดประเด็นไหมก็ประเด็นดีไงปัญหาของปัญหาใหญ่ก็ปัญหาปัญหาน้อยเล็กลงมาอันนี้ไม่ใช่เลยเมื่อกับปัจจุบันเราจะไปบอกให้มันปลอดจะเกิดจากการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยไปหลวงพ่อว่าฝันก็ไม่ได้ฝันก็ไม่ได้คิดเองก็ไม่ได้อย่างเหมือนกับที่กรุงเทพใครจะมาหาเสียงบอกจะแก้ไขรถติดเขาหัวเราะไหมเด็กถ้ามันดูเรื่องแล้วเด็กอมมือเขาก็บอกเป็นไปไม่ได้ก็เหมือนกับชีวิตเราจะไปแก้ไขไม่ให้มันตายไม่ให้มันตายไม่ให้มันเจ็บจะทำลายโรงพยาบาลทั้งหมดเลยไม่ต้องมีคนป่วยคนเจ็บมันจะเป็นไปได้ไหมเนี่ยเป็นไปไม่ได้มันก็เป็นธรรมชาติของมันอยู่อย่างนี้ไงเกิดมาแล้วก็เจ็บต้องแก่แล้วที่สุดก็ตายแต่ไม่ได้ขนเอาไปด้วยนะมีบุญกุศลเท่านั้นแหละที่จะขนไปด้วยเอาไปด้วยได้มีบาปบุญคุณโทษเท่านั้นรู้จักกันนี่นะแต่ก่อนตอนที่มีชีวิตอยู่ไม่รู้หลวงพ่อเจอเยอะนะอย่างยกตัวอย่างว่าบางทีลูกเต้าเถียงพ่อเถียงแม่โอ้โหอย่างหนักหนาสาหัสเลย
หลวงพ่อว่าลองดูเถอะอย่างเงี้ยถ้าสมมติยังไม่มีครอบครัวนะไปมีครอบครัวมันก็ไม่ต้องไปไอ้ให้หมอดูตามนั่นแหละหมอดูหมอเราไม่ต้องเลยกรรมมันบอกเองอ่ะเคยหลอกพ่อหลอกแม่เคยทำร้ายพ่อแม่เอาแค่ไม่ถึงทุบตีนะเอาแค่ทำร้ายทางด้านจิตใจเท่านั้นแหละเออลองดูดิกรรมมันก็ไปถึงนู่นเขาถึงมาให้ล้อเลียนคนบอดคนใบ้ไม่ล้อเลียนคนเฒ่าคนแก่เขาไม่ให้ล้อเลียนไงเขาไม่ล้อเลียนก็คนเกิดมาเนี่ยเลือกเกิดไม่ได้แน่นอนที่สุดนะแต่เลือกที่จะทำดีได้แต่ทำไมคนทำไมไม่ชอบเลือกทำดีแล้วทำไมไม่ชอบเลือกทำดีทำดีมันได้ผลช้ามันไม่ค่อยเห็นผลทำชั่วลองดูดิปรากฏชัดเลยชัดเด่นชัดเลยทำดีเนี่ยหมายถึงว่ามันก็ดีอยู่นั่นแหละมันก็ยังดีอยู่แต่คนไม่ค่อยเข้าใจคนไม่ค่อยเข้าใจเอาความคิดตัวเองเป็นเกณฑ์มานะทิฏฐิอัตตาแปลว่าตัวตนอนัตตาตาแปลว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเราเคยคิดบ้างไหมล่ะว่าถ้าพูดถึงตามแล้วพอดีหรือยังพอดีหรือยังการว่าภาษาบ้านเฮาก็หมายถึงว่าภาษาบ้านเราบ้านเราหรือบ้านเขามันต่างกันไหมเนี่ยจารีตประเพณีวัฒนธรรมอาจจะต่างกันแต่มีหัวจิตหัวใจเหมือนกันนะเผ่าไหนก็ช่างประเทศไหนก็ช่างมีกายกับใจนี่แหละตาก็ติดเขาเรียกว่าไว้ข้างหน้าไว้ข้างหน้านี่แหละถ้าตามันเสื่อมก็มีวิธีการแก้มีแว่นขยายมีตรงนั้นตรงนี้ใส่เลนส์ใหม่ใส่นะใหม่อะไรลักษณะคอนแทคเลนส์อะไรประมาณลักษณะเปลี่ยนหลายราคาด้วยอะไรลักษณะถ้าเรามาทำความเข้าใจโอ้เป็นอย่างนี้เนาะใช้ไปชำรุดแต่มันชำรุดเร็วไม่ปัจจุบันนะเด็กต้องใส่แว่นนาเตอร์เลยต้องถ้าพูดถึงตามหลักทำไมต้องโอ้ยคุณหนูใส่แว่นดูเท่ไปดูเท่ไปยุคเมื่อก่อนโอ้กางเกงก็ดีเลยก็ดีปรับเปลี่ยนมาไม่รู้เขาเรียกขาล่าขาบานมอดแมดว่าไปกันไปหมดแล้วไปใกล้กันหมดเลยรองเท้าผ้าใบหลวงพ่อได้นั่งกราบหมากก็บุญแล้วเอากราบหมากไปทำรองเท้ามัดบางทีก็ไปตองเลไลไปห่อเขาป้ายตรงไหนมันพังก่อนก็ส้นเท้าไงก็พื้นน่ะมันชำรุดก่อนมันชำรุดไปพร้อมกันไหมล่ะไม่แต่หัวจิตหัวใจเราถ้าหัวจิตหัวใจเราชำรุดเราเสร็จเลยมากายมันชำรุดแน่ๆเลยชำรุดแน่ๆอย่างเงี้ยเสร็จแล้วถ้าพูดถึงตามหลักเกณฑ์จริงๆเนี่ยหลักเกณฑ์ที่แท้จริงเคยเป็นเคยมีเคยเกิดขึ้นมาไหมถ้าพูดถึงตามหลักบางทีบางสิ่งบางอย่างได้มาก็จ่ายไปก็เหมือนกับทรัพย์สินเงินทองที่หามานะโกงมาแล้วเขาก็โกงเราต่อที่เราได้มาด้วยความบริสุทธิ์ก็แสดงว่ากรรมก็เป็นกรรมเหมือนกันใช่ไหมโดนเขาโกงบางทีคนเขาโกงมาโกงเข้ามาเขาก็เลยโกงต่อไงแล้วทีนี้ได้มาด้วยความสุดใจแต่โดนเขาโกงได้มาไม่รู้มันมาที่ท่าไหนก็ไม่รู้ไปแล้วโดนเข้าไปแล้วอะไรลักษณะอย่างนี้เสร็จแล้วทีนี้มาทำความเข้าใจเมื่อกับน้องพ่อมีคนวันก่อนเขามาพูดเรื่องบวชมาพูดเรื่องบวชหลวงพ่อเอาอย่างนี้ดีกว่าไหมหลวงพ่อก็ปรึกษากัน
เป็นอดีตพ่ออเป็นพ่ออนะเรามาคุยกับหลวงพ่อเรื่องลูกหลานมาบวชอะไรอย่างนั้นหลวงพ่อเลยปรึกษาขั้นตอนคำว่าปรึกษาขั้นตอนคือหมายถึงว่าถ้าอยู่แล้วหมายถึงว่าถ้ามาแล้วถ้าตั้งใจประพฤติปฏิบัติมันก็ได้ผลอยู่ปรับเปลี่ยนแต่ส่วนมากเนี่ยหมายถึงว่าหลวงพ่อถึงใช้คำว่าวัตถุดิบมันมาไม่ดีมาเจรไนมาเจรไนหลวงพ่อพยายามที่เป็นไม้เป็นมือเป็นผู้นำเจรไนหรือเปลี่ยนพฤติกรรมการกระทำนั่นแหละแต่ถ้าเขาไม่เปลี่ยนทำไงนี่ถ้าเขาไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเองมันก็เรื่องของตัวเองอะไรสักมันถึงเป็นอยู่ลักษณะอย่างนี้ในโลกอันนี้คนที่ดีๆบางทีเขาคัดไปหมดแล้วหลวงพ่อก็ไม่อยากจะพูดเปรียบตรงนั้นตรงนี้คนที่ได้เปรียบง่ายคนมีเงินถ้าคนมีเงินคนก็ต้องไปที่นั่นนะใช่ไหมคนมีเงินถ้าคนจนจะมีใครไปเยี่ยมถ้าคนถ้าคนรวยเคยมีบุญคุณกับคนนั้นบ้างคนนี้บ้างก็คงไปดูอยู่บ้างใช่ไหมใจพระพูดถึงตามละแต่ไม่ใช่ทุกคนเลยซ้ำไปเขาคิดถึงคุณงามความดีทุกๆคนใหม่ๆเหมือนกับหลวงพ่อทำงานกับสังคมทำงานทั่วๆไปเขาก็รู้แต่หมายถึงว่าเขาไม่รู้จะแสดงออกยังไงบางทีก็มีแต่บางคนไม่เลยไม่เป็นเลยไม่เป็นเสร็จแล้วทีนี้ถ้าเรามาทำความเข้าใจเนี่ยถ้าคิดอย่างนั้นจะให้เขารบเราหมดนับถือเราหมดชื่นชมเราหมดเนี่ยก็คงไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมไม่ต้องทำอะไรมันผิดหวังแน่ๆนั่นก็มีคนเข้าใจเราไม่เข้าใจเรามีคนนับหน้าถือตาเรามีคนเคารพเราอะไรลักษณะก็ง่ายๆคือมีคนเกลียดก็มีคนชังบางทีก็ไม่ได้เกลียดแล้วก็เฉยๆของเขาอะไรลักษณะอย่างนี้เราไปหวังว่าให้เขามาก้มหัวเราหมดบางทีก้มไม่เป็นอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราต้องมาทำความเข้าใจแล้วว่าในโลกอันนี้ทำไปเถอะคนเข้าใจกับเราจะมีอยู่อย่างเงี้ยมาคิดถึงว่าทำแล้วมันได้อะไรในหัวจิตหัวใจของเราแต่เองมาคิดตรงนี้ดีกว่าทำกับคนไม่รู้จากบุญคุณเราก็ทำทำคนที่จากบุญคุณเราก็ทำอะไรสักเขามีคุณค่าวิถีชีวิตทุกคนมีชีวิตรู้จักคุณค่าของชีวิตแต่ไปยัดเยียดบางเรื่องไปยัดเยียดทีนี้ไปยัดเยียดให้คนอื่นชักชวนคนอื่นไปทำชั่วเป็นต้นมันใช่เรื่องไหมล่ะไม่ใช่เลยเป็นปัญหาเกิดประเด็นหลวงพ่อถึงบอกว่าบางเรื่องนะหลวงพ่อก็คิดโอยคิดหลายเรื่องถ้าพูดถึงคิดออกมาแล้วไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่ทิ่มแทงคนอื่นอะไรลักษณะอย่างห้องส่งไม่ต้องมีตุ๊กตาทักตัวก็ได้แต่หลวงพ่อเออเอามาบังหน้าบังอะไรบังแล้วเอามานุรักษ์บังอย่างผ้าขาวข้างหลังถ้าพูดถึงคุณค่าก็ผ้าบังสุกุลนั่นนะต้องเข้าใจนะใช้อยู่กี่ผืนใช้สองผืนหมุนไปเวียนมาแต่ผ้าขาวมานี่หลายผืนอยู่พอผ้าขาวมานี่บางทีก็เห็นว่าบางคนก็เห็นนะเห็นว่าหลวงพ่อมาใช้ประโยชน์ก็ให้หลวงพ่อมาอย่างนี้เป็นต้นไปงานศพด้วยซ้ำไปงานศพไม่ใช่ไปงานเขาเรียกว่าไม่ใช่ไปงานไม่ต้องเอ่ยถึงว่านั่นเนาะก็งานบางสิ่งบางอย่างเห็นไหมเวลาไปบ้านแล้วก็พาเขามาพาเขามาขาดพุงฝากพาเขามาผูกพระเขามาเต็มไปหมดเลยเมื่อกะนักร้องเมื่อก่อนใช่ไหมพวงมาลัยแทบจะมองไม่เห็นตาเลยก็เป็นวัฒนธรรมเป็นการที่แสดงออกแต่หลวงพ่อไม่ได้มาญาติโยมไม่ได้มาผูกมารัดให้มามัดให้ใช่ไหมแต่เขาก็เขาจัดให้เห็นว่าหลวงพ่อทำประโยชน์นะมันก็ไม่ได้ขัดกัน
คุณค่าคุณภาพของผ้าขาวม้าดีไหมล่ะก็เครื่องนุ่งห่มไหมรวมแล้วง่ายด้วยใส่ผ้าขาวม้าเมื่อก่อนนู้นไปอาบน้ำตามชายทุ่งตามท้องไร่ท้องนาตามห้วยหนองคลองบึงก็ใส่ผ้าขาวม้านี่แหละถ้าไปศึกษามาพระเจ้าพระสงฆ์เมื่อก่อนมาผ้าอาบน้ำฝนอย่างนี้แทบจะไม่ค่อยมีใช่ไหมท่านก็มีวิธีการของท่านในเรื่องนั้นเมื่อก่อนคงอดโดยอย่างพระยกตัวอย่างผ้าบางสุกุลอย่างเป็นต้นก็ไปเอาตามซากศพไปตามซากตามศพเอามาก็จะมาทำให้มันกลิ่นที่มันกลิ่นมันเข้าคุ้งไปหมดนั่นก็จะมากำจัดได้เหมือนกับคนที่มาเปรียบมาพูดเรื่องปลาเลี้ยงกบเลี้ยงกินมันไม่เหมือนกับกบธรรมชาติกินไม่อร่อยทานไม่อร่อยก็ว่าไปใช่ไหมล่ะแต่ก็มีวิธีการแก้อะไรลักษณะนั้นตามความเข้าใจบางประเภทไม่ธรรมดานะแกงแล้วยังข้าวคุ้งอยู่เลยยิ่งหลวงพ่อไม่เคยเรื่องของดิบของอะไรอย่างนี้เอาง่ายๆถ้าสมมติไปนั่งใกล้คนที่กินของดิบของอะไรทั่วๆไปก็ยังได้กินเลยกินควันบุหรี่เองเป็นต้นอยู่มุมไหนอ่ะถ้าพูดถึงตามเขาก็รู้อ่ะเขาก็รู้อย่างเป็นต้นเราถ้ามาทำความเข้าใจมันพอดีแล้วมันพอดีเขาก็พอดีเราพอดีเขาน่ะมันดีมากไหมหรือมันดีน้อยพอดีเขาน่ะดีนิดเดียวเท่านั้นแหละมันก็เปรียบเทียบกับความมืดมากกว่าความสว่างอันไหนจะสะดวกกว่ากันนะถ้าพูดถึงเรื่องสะดวกกันนะมืดมันไม่สะดวกแน่นอนใช่ไหมมืดมิดไปหมดเลยตัวสติตัวปัญญาของเราอับมุมปัญญามุมมืดอยู่กับมุมมืดอับปัญญาด้วยเลยด้วยแสงสว่างทางใจไม่มีทำใจไม่เป็นวุ่นวายไปหมดอย่างเงี้ยก็ถึงเวลาแล้วกันได้ยังยกตัวอย่างเผื่อไฟดับเตรียมเทียนเอาไว้ทุกวันนี้ก็มีไฟหลอดไฟวันก่อนโยมถวายหลวงพ่อมาเนี่ยที่ไม่ต้องไปเสียบไปแต่ก็ชาร์จบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยถือไปไหนก็ได้ขณะที่เราชาร์จไปแล้วอะไรไปแล้วแต่มันมีอายุการใช้งานเหมือนกับแบบเหมือนกับอะไรทั่วๆไปแบบโทรศัพท์พอดีแล้วมันก็มีอายุการใช้งานน้องพ่อถึงมาโอ้คิดถึงนะการเวลานี่นะทุกสิ่งทุกอย่างนะมีคนทักมาเหมือนกันบางทีบอกว่าธรรมะทำไมต้องเอาพระขอมาไว้ข้างหลังอันนี้น้องพ่อไม่ได้ต่อว่านะพูดแต่ว่าเออมันนานาจิตตังไงก็นานาจิตตังก็มันมีอย่างนี้ไงบางวันน้องพ่อก็เอาจีวรเป็นผ้าฉากข้างหลังอะไรลักษณะก็เอาจีวรนี่แหละจีวรอย่างเงี้ยเป็นต้นนี่คือวิธีการก็ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยถ้าไปเห็นแต่ตรงนี้เห็นแต่ตรงนี้มันใช่หรือเปล่าเห็นแต่เขากินข้าวกับปลาแต่วันเวลาเขาไปกินแกงเห็ดบ้างเราเห็นหรือเปล่าเราไม่เห็นเราก็ไปเราไปพูดเฉพาะตอนที่เราเห็นเนี่ยมันใช่ไหมเนี่ยมันไม่ใช่เขากินมาเยอะแล้วกินผักกินปลากินนู่นกินนี่เปลี่ยนไปเรื่อยแต่เราไปเห็นอย่างเนี้ยมองมุมเดียวมันไม่ใช่หรอกต้องมองหน้ามองหลังด้วยมองไหนมองคว่ำด้วยตะแคงด้วยเลยด้วยแล้วก็มองเหมือนกับฝ่ามือเนาะกำเข้าไปก็เป็นเรียกว่ากำปั้นไงถ้าชี้นิ้วก็เรียกว่าชี้นิ้วไงถ้าแบออกมาเนี่ยแบตะแคงหรือแบคว่ำแบแล้วก็ว่าไปมันก็เป็นอยู่แล้วอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละทำความเข้าใจอย่างนี้ไปเห็นตอนเข้าแบมันกำไม่เป็นเลยได้ไงก็แสดงว่านะก็โง่เท่านั้นเองใช่ไหมเวลาเข้ากำเราไปเห็นเราไปเห็นตอนแบตอนที่เขาทำดีไม่เห็นไปเห็นตอนเขาทำชั่วอย่างนี้เป็นต้นมันกับเพื่อนๆเราก็เคยเจอกันนะเพื่อนเขาเป็นเพื่อนกันเขาคุยกันเราก็ฟังออกเอ๊ะทำไมพวกนี้มันคุยกันอย่างงี้แน่เขาเป็นเพื่อนกันเขาคุ้นเคยกันมาก่อนคุ้นเคยสนิทสนมอะไรซะ
ย่างนี้เป็นต้นเราจะไปตีความก็ข้างตัวเองไม่น่าพูดอย่างนี้เลยเขาเป็นเพื่อนกันไหมล่ะถ้ามันทะเลาะกันอีกต่างหากทีโอ้โหไม่ดูคนเกิดก่อนเกิดหลังเลยกระทืบคนแก่นี่เราก็เห็นนะขับรถขับรถไปหลวงพ่อว่าโอ้โหจิตใจร้อนจริงๆนะหลวงพ่อเล่าให้ฟังนะมีเขาออกรถมาใหม่รถมอเตอร์ไซค์นี่แหละเป็นเพื่อนรู้จักก็ไม่รู้จักเท่าไหร่หรอกทำไมทั้งว่าพอดีขับรถไม่แข็งไงก็เลยช่วยเขาไปส่งที่ทำงานนี่ก็มอเตอร์ไซค์คันใหม่นั่นแหละไปเพราะนี่ไปเฉี่ยวชนพอดีผู้หญิงนั่นก็งงอยู่เจ้าของรถน่ะเจ้าของรถตัวจริงงงเลยนะงงเลยไอ้คนนั้นลงไปต่อยคนแก่ไปกระทืบคนแก่นะอีกคนนึงคนแก่รถพ่วงรถ300รถตุ๊กๆเลยนะความจริงโอ้โหเลือดร้อนเหลือเกินหัวร้อนเหลือเกินเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่เลยก็เสียหลักนิดหน่อยเท่านั้นแหละแต่มันเจ็บปวดรวดร้าวมันเจ็บตรงที่ไปกระทืบคนแก่เห็นไหมเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์ตัวจริงก็ไม่รู้จะพูดยังไงยืนงงอยู่เลยงงอยู่เลยถ้าคิดในใจไม่น่าใช่มาเลยคงจะเป็นแบบนี้เป็นเรื่องจนได้ก็รู้จักห่างๆรู้จักอยู่เห็นเขาขับรถมาก่อนก็ใช้เขาไปส่งประมาณเป็นเรื่องเลยแค่ออกจากนี้ไม่กี่โลอ่ะนี่เป็นต้นหลวงพ่อถึงว่าโอ้เป็นเรื่องจนได้นะคนเจ้าของรถก็ไปแสดงออกเลยหน้าจืดเลยหน้าจืดก็ต้องจืดแล้วมันไม่รู้ทำยังไงฮะยืนงงลงไปทำร้ายคนแก่เลยโอ้หลวงพ่อว่าเลือดร้อนเหลือเกินเนาะหัวร้อนเหลือเกินหลวงพ่อท่านก็ได้ยินบ่อยๆที่ว่าอยู่ด้วยกันมาโดนกระทืบโดนนั่นโดนนี่เลี้ยงด้วยลำแข้งเลี้ยงด้วยโอ้ทนอยู่ได้เหมือนกันนะทนอยู่ได้ทนไปทนมาทนไปทนมาทนมาแล้วก็ทนไปนั่นเรื่องอะไรนักหนาหลวงพ่อว่าที่สุดของมันถึงขนาดว่ามันห่างชิ้นห่างธรรมห่างเหตุห่างผลถึงขนาดไปลงลูกอ่ะเข้าใจไหมล่ะไปลงลูกเฉยเลยมันไม่มีอะไรจะทำแล้วมั้งหลวงพ่อวะอยู่ด้วยกันมาอยู่ด้วยกันมาเขาก็หนีไปเขาหนีไปไปชดไปงั้นแหละเดี๋ยวกลับมาอะไรลักษณะลูกไปลงลูกเฉยเลยเช็คเช่นนี้เป็นต้นหลวงพ่อว่าเออเกิดมาเป็นกรรมเนาะกรรมตกทอดไงที่สุดของมันลูกยังไม่รู้ฟ้ารู้หิวอะไรก็เรียกว่าโดนตะเลวแล้วทีนี้มันฝังใจไหมล่ะลูกเต้าเรานะลองดูที่เป็นเด็กเนี่ยมันจะฝังใจไหมมันจะลืมไหมเนี่ยฝังดึกเลยฝังดึกเลยมันบันทึกไว้มันไม่ถึงขนาดว่ามันโตขึ้นมาเนี่ยมันโตขึ้นมาเวลาไปสารภาพผิดบ้าอะไรรู้ไหมผมแค้นมาตลอดผมเกลียดมาตลอดแต่ผมโตแล้วผมบอกคืนบ้างอย่างนี้เป็นต้นไงเออลองดูดิมีอยู่นะต้องเข้าใจนะแต่คงไม่ใช่ทุกคนหรอกแต่มันเป็นกรรมแล้วอย่างนั้นนะกรรมแล้วมันสะสมมาตลอดมันเห็นมันก็ทิ่มตาทิ่มใจมันทิ่มมาจุดตลอดนะมันเก็บสะสมมาตลอดสักวันหนึ่งเดี๋ยวเอาคืนมันก็เอาคืนจริงๆเห็นไหมนะถึงคราวมันโตขึ้นมามันก็เก็บความแค้นไม่นานเหมือนกันนะแต่ก็เป็นอย่างนั้นเยอะเหมือนกันนะต้องเข้าใจนะที่หลวงพ่อว่าแค้นฝังหุ่นไม่พอใจไม่พอใจก็ทิ้งหัดทิ้งซะบ้างสิ่งนี้มันทิ้งซะบ้างแต่ถ้าพูดใช้เลี้ยงกันด้วยพละด้วยกำลังเนี่ยมันก็ทิ้งไม่ไหวเหมือนกันนะเขากายหนีไปอันนี้เอาแล้วเดือดร้อนสิไป
บางทีก็ไม่ถึงหลายครั้งเลยมันไปเผาบ้านเธอเลยนะอย่างนี้เป็นต้นแล้วมันได้แต่ขึ้นมาหลวงพ่อเคยเห็นคนใจร้อนเคยเห็นนั่งตอนเป็นเด็กนะหลวงพ่อเห็นตอนเป็นเด็กอยู่ที่กรุงเทพทะเลาะกันก็หัวหน้านั่นแหละทะเลาะกันก็มีครอบครัวไงทะเลาะกันสับพังหมดเลยมีดอิโต้ปังตอที่สับหมูนะก็ไปใช้ที่โรงครัวนั่นแหละที่ครัวสับพังหมดเลยแต่เวลาใจนั่งขึ้นมาก็ที่ไปพวกโต๊ะอะไรพวกสับเรียบร้อยกระจายไปหมดเลยถึงเวลานั้นเอากาวมาติดนั่งติดนั่งติดโอ้หลวงพ่อหลวงพ่อคิดได้อย่างนี้เลยนะเวลาโกรธขึ้นมาทำลายของโยนทิ้งไปหมดหน้าบุ้งหน้าบ้านไปเลยทั้งหมดนะโยนของที่โยนได้ทิ้งได้เกลื่อนเลยถึงเวลานั้นก็มาเก็บไงเขาเรียกว่าทุบหม้อข้าวตัวเองก็หยาดเหงื่อแรงงานของตัวเองก็นับพักกำลังของตัวเองบางสิ่งบางอย่างมันซ่อมไม่ได้มันควรซ่อมที่ไหนนะมันก็ควรซ่อมที่ใจนั่นแหละซ่อมที่ตัวเองมันซ่อมผิดที่แล้วอย่างนั้นเดี๋ยวมันเป็นขึ้นมาก็อีกแล้วใช่ไหมมาอีกรอบเดิมนั่นแหละไม่เปลี่ยนทิศทางแล้วอย่างเงี้ยเสร็จเรียบร้อยทุกวันนี้เขาบอกว่าผิดหวังก็ไปบางทีไม่สมหวังก็ไปปฏิบัติธรรมแต่ตอนที่สมบังอยู่ปฏิบัติธรรมมันจะเขาเรามันจะซึมซับเขาง่ายกว่าไหมนะบางทีเขาคนนั้นไปอยู่วัดไปสร้างภาพบางทีนะหลวงพ่อไม่ต้องสร้างภาพหรอกสร้างมันจริงๆเนี่ยทำมันจริงๆถ้าจะทำดีไม่ใช่ไปโอ้คนนี้มีชื่อเสียงเวลาอะไรขึ้นมาเป็นโรคภัยไข้เจ็บก็ดีแล้วก็ดีก็ไปถือไม้กวาดใบไม้ที่วัดเห็นแล้วชื่นใจไหมมันชื่นตาชื่นใจอยู่แต่มันจริงจังไหมเรามันจริงจังกับคุณงามความดีไหมที่สุดของมันเอาไปใช้ไหมท่านนั่นเองถ้าไม่ไปใช้ก็คุณค่าคือคุณค่าคุณค่าของธรรมะมีไหมคุณค่าคุณงามความดีมีแน่ๆบางคนเขาปฏิบัติธรรมอย่างตัวอย่างดาราบางท่านบางคนต้องกล่าวถึงว่านะนั่งสมาธิทนกว่านั่งสมาธิปฏิบัติธรรมได้หลายคนได้หลายคนหลวงพ่อเคยไปที่ทะเลบัวแดงไปเจอนักร้องดังอย่างยกตัวอย่างไฮอาภาพรเจอจริงๆหลวงพ่อเจอมาเยอะอันนี้กล่าวถึงว่าเขาไปวัดไปว่าทุกวันนี้เขาก็ยังไปทำบุญอยู่นะอย่างนี้เป็นต้นไงบุญกุศลช่วยเขาไหมล่ะบุญกุศลช่วยแน่ๆถ้าไปทำชั่วไปนี่พังพินาศแล้วอะไรลักษณะเนาะเราเข้าใจอย่างนี้เนาะเขาทำดีมาแต่เราไม่คิดดีไม่ได้ไปทำดีกับเขาเราอยากได้ดีนี่ที่มันก็ขัด มันแย่ตรงนี้หลวงพ่อท่านว่าหลวงพ่อปฏิบัติธรรมมาตั้งนานหลวงพ่อเห็นผีมันก็ทำเห็นเยอะเลยก็เห็นผีอย่างนี้แหละเห็นผีผีที่มันเป็นสัมภเวสีผีที่มันไม่มีตัวตนมามันมาขอกินน้ำไหมเนี่ยไม่มาเปลืองน้ำไหมถึงตักให้เขากินเขาก็ไม่กินหมดแก้วหรอกไม่เปลืองเลยหลวงพ่อถึงว่ามา3คันรถถือมาครึ่งประเทศก็ไม่เปลืองไม่ต้องมากินเลือดกินเนื้อไม่ต้องมาเปลืองไม่ต้องมาห่อไม่ต้องไปหาของฝากไม่เพื่องแต่ถ้าผีคนมาลองดูดิคนมาดิคนมาลองดูดิเขาถึงได้บอกว่าตั้งเตาที่ไหนก็เปลืองฐานที่นั่นแหละก็ถูกต้องแต่ก็ต้องแสดงออกในสังคมนี่นะแสดงออกของที่ระลึกบ้างอะไรบ้างของฝากบ้างหลวงพ่อไปนู่นไปนี่โยมยังทำบุญฝากข้าวสารไหมมีตามสวนตามป่ามีสวนอะไรก็ฝากมาอย่างนี้เป็นต้นก็ฝากใส่รถมามะพร้าวบ้างอะไรบ้างใครมีแล้วก็ทำมันก็แสดงออกใช่ไหมชื่นใจไหมอุ่นใจไหมก็อุ่นใจไม่ใช่อุ่นใจเฉพาะที่โอ้ขนไปเลยมากมายนั่งหนา
ขนไปแจกต่อก็ได้ก็ไม่เห็นเป็นไรใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นไงเราต้องทำความเข้าใจเหมือนกับคนที่มาหาหมอค่าใช้จ่ายแต่ละครั้งหมอนัดเนี่ย600เอาเงินที่ไหนมา1กว่าจะมาจากบ้านรถพูดถึงเราขดรถไม่มีรถไม่มีต้องไปเช่ารถเห็นไหมล่ะลำบากไหมลำบากไหมนะเป็นหนี้เพิ่มจะไปหาหมอทีรายรับวันหนึ่ง20บาทก็ไม่ได้ไม่เคยได้ไม่มีแต่มีแต่รายจ่ายเราพอถึงให้ระวังนะระวังความคิดแก้ไขความคิดนี่แหละไม่ใช่ไปทำลายของเราสะใจหลังจากทำแล้วโล่งอกแล้วทีนี้น้ำพักน้ำแรงของใครแก้ไขที่ตัวเองแก้ไขที่จิตใจพฤติกรรมการกระทำของตัวเองนั่นเองมันก็ไปกันได้เท่านั้นเองทำดีไม่เห็นเสียหายเลยมันเสียตรงที่ทำชั่วเนี่ยหัวร้อนเนี่ยเนาะแล้วพอใจร้อนนอนตารางใจร้อนนอนที่แคบสิ่งที่ดีๆเขาบอกว่าสิ่งที่เลวร้ายทุกวันนี้ผมยกตัวอย่างเข่าก็ดีแล้วก็ดีนะข่าวร้ายออกทีข่าวดีโอ้โหเรื่องของดีๆต้องเสียเงินเป็นต้นทุกวันนี้อย่าไปบอกว่าบ้านติดธนาคารเลยอย่างอื่นก็ติดธนาคารเยอะแยะไปหมดเลยติดที่ลงจำนำแม้แต่โฉนดแม้แต่ที่บ้านที่อะไรทั้งหมดมันไปติดอยู่ที่ไหนทะเบียนรถทะเบียนรถรถยังใช้อยู่แต่ทะเบียนมีตั้งเยอะแยะไปหมดทำไมคนที่เขามีเงินเขาใช้เงินไปทำงานเขาถึงบอกว่าไฟแนนซ์ไฟแนนซ์ไฟแนนซ์ไฟในภาษาบาลเท่ากับไฟกับหักเนี่ยกับไฟเนี่ยเอาน้ำมันมาใส่บนนี้บัดมันจะเผาเจ้าของได้เลยเสียเช่นนี้เป็นต้นเราพ่อฝากไปแง่คิดนะอย่าสิ้นคุณงามความดีนะรักษาคุณงามความดีถ้ามีอยู่แล้วถ้าไม่มีก็ทำถ้ายังไม่มีคุณงามความดีทำดีแต่ถ้ามีดีก็รักษาคุณงามความดีอย่าสิ้นสลายจากคุณงามความดีนะวันนี้หลวงพ่อลาไปก่อนสาธุสาธุสาธุ